สวัสดีครับผมขอรบกวนในชุดนอนนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับ Dishonored ตัว DLC The Big Mall Witches นะครับซึ่งเราจะไปลุยกันในมิชชั่นที่3แล้วนะซึ่งในมิชชั่นนี้เนี่ยเป็นมิชชั่นที่ยาวที่สุดของ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 ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เล่นเกม Dishonored มาคือนับทั้งในตัวเกมหลักแล้วก็ DLC ตัว The Night of Dunwall ก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยไม่มีมิชชั่นไหนยาวเท่านี้เลยนะครับนี่ยาวแบบยาวมากยาวแบบแล้วยาวแบบเลื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการแค่ชิงเรือของลิซซี่กลับมาใช่ไหมครับไปๆมาๆแค่เรือไม่พอเราต้องการชิงแก๊งทั้งแก๊งที่รองหัวหน้าของลิซซี่เนี่ยยึดไปจากลิซซี่ตอนที่ลิซซี่ไปติดคุกนะครับกลับมือคืนมาทั้งแก๊งคือเหมือนกับว่าคืนอำนาจให้กับลิซซี่ดูก่อนนั่นเองแล้วลิซซี่เองแก๊งของลิซซี่เองก็มีปัญหาตบตีกับแก๊งอื่นอีกอ้ออีลุงตุงนางไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมิชชั่นนี้ผมจะซอยย่อยเป็นหลายๆพาร์ทนะและในแต่ละพาร์ทก็จะกินไปส่วนๆกันของพื้นที่ไปนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเฟเวอร์ตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะเข้ามิชชั่นอันแรกเลยจะเป็นจะมีคนนะครับเอาถังไปโยนไว้ในทะเลให้กับเราไม่เชิงทะเลเป็นทะเลสาบก็ทะเลเหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นทะเลสาบเป็นลำคลองอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วในถังก็จะมีพวกของชำร่วยนะครับพวกโพชั่นขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะโพชั่นพื้นฐานอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับในการดำรงชีวิตของเราอะไรประมาณอย่างนั้นนี่เก็บไว้ซะหน่อยนะเราจะได้รู้ว่ามีของตกตรงไหนให้เราเก็บนะครับข้าวของในนั้นมันมีมูลค่าเกินกว่า100แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่2เป็นลูนที่เขาจะมาแอบซ่อนให้เรานะอันนี้ต้องเอาแน่นอนส่วนอันที่3เนี่ยเรื่องราวมันจะต้องย้อนไปไกลนิดนึงนะครับตั้งแต่ The Night of Dunwall ตัว DLC ตัวที่แล้วในมิชชั่นที่1เลยที่เรารับบทเป็นดาวนะครับแล้วก็บุกไปที่โรงงานผลิตน้ำมันประวานของผู้ชายที่ชื่อว่าล็อบไวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอลูกน้องคนหนึ่งของล็อบไวนะครับซึ่งเป็นลูกน้องที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้ใน DLC ตัวนั้นนะครับเป็นคนที่เคยติดอยู่ในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นเซฟต่อจากตัว DLC เก่ามานะครับแล้วไม่ได้ช่วยคนคนนั้นตัวเฟเวอร์ตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผมเคยช่วยเอาไว้แล้วนะครับเขาก็เลยจะปรากฏตัวตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราจ่ายตรงนี้ไว้75บาทเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปเจอเขานะครับเขาจะให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับเรื่องในมิชชั่นที่3นี้แต่ว่ากว่าเราจะเจอเขาเนี่ยก็คงจะอีกหลายพาร์ทเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายๆเลยอึ๊บทีนี้เรามาดูในส่วนของอัปเกรดที่ผมจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเข็มขัดนะครับสำหรับใส่บนชามเพิ่มผมก็จะเก็บบนชามผมก็จะสวมใส่บนชามได้ถึง8อันนะครับแล้วผมต้องการธนูเพิ่มตอนนี้ผมพกธนูตรงนี้เนี่ยธนูธรรมดาไม่ใช่ธนูแบบว่ายิงให้สลบนะธนูธรรมดาผมพกได้แค่10อันนะครับผมอยากจะพกให้ได้มากขึ้นมันก็มีประโยชน์ในตอนยิงอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์บอกไม่ถูกเหมือนกันไอ้พวกหอยแมลงอะไรที่เราจะได้เจอในมิชชั่นนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ยิงเรียกร้องความสนใจได้เพราะบางทีเราเจอของให้เก็บแล้วเราเก็บไม่ได้เพราะกระเป๋ามันเต็มใช่ไหมก็เสียดายนิดๆอยู่งกแบบไม่มีเหตุผลลูกดอกผมซื้อเพิ่มอันนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเก็บเพิ่มเติมเอาในมิชชั่นนะอันนี้ผมเก็บได้30อันแล้วตอนนี้ผมมีแค่7แต่เดี๋ยวคงจะมีหาเก็บเอาในมิชชั่นได้นะครับเรายังไม่ซื้อเพิ่มแล้วกันนะโอเคดูเรื่องกันนิดนึงนะครับ The textile mill used to run off a water wheel before the canal went dry. It started up again recently. And whatever the hatters did to get it working has enraged the dead eels. They're fighting in the streets. โอเคเขากำลังจะตีกันใช่ไหมแต่ว่าเราขอเงินก่อนทีนี้เรื่องราวที่ลูกน้องเราบอกนะครับคือเมืองตรงนี้อย่างที่ผมเคยบอกในพาร์ทที่แล้วว่ามันเป็นเมืองการค้าใช่ไหมแล้วคลองตรงนั้นนะครับคลองตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นน้ำมีน้ำอยู่ในคลองแล้วตอนนี้มันแห้งไปแล้วเกิดปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับน้ำนะครับแล้วเกี่ยวกับระบบระบายน้ำของเมืองแล้วตอนนี้คลองตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตนะครับระหว่างฝั่งนึงก็จะเป็นพื้นที่เป็นเขตเป็นถิ่นของพี่หมวกแก๊งพี่หมวกนะครับตรงพวกนี้นะกับอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นนะครับจะเป็นฝั่งที่อยู่ติดกับด้านของทะเลสาบซึ่งก็จะเป็นถิ่นของแก๊งของลิซซี่ซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้แก๊งของลิซซี่คุมโดยคนอื่นใช่ไหมแต่นี่คือลูกน้องของเธอนะครับลักษณะเหมือนชาวประมงถือเขียวอะไรประมาณนี้เอาไว้เกี่ยวปลาใช่ไหมทีนี้เขาตบตีกันนะครับเราก็ยืนดูนะตีตัวเฟิร์สคลาสเลยซึ่งการต่อสู้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแรนดอมนะครับพี่หมวกจะมีอาวุธนอกเหนือจากดาบแล้วจะเป็นปืนถ้าสู้ในระยะกลางจะได้เปรียบเพราะว่าจะชักปืนออกมาสู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในระยะห่างพวกแก๊งของลิซซี่เนี่ยจะโจมตีศัตรูด้วยระเบิดพิษซึ่งจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ตอนนี้ดูเนี่ยครับระเบิดพิษนะโอเคคราวนี้มีปืนโอเค คือเล่น10ทีไม่เหมือนกันนะครับเรียบร้อยโอเคนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นแล้ว
พี่หมวกรอดนะปกติพี่หมวกจะตายหมดนะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะโอเคใครรอดก็ได้เหมือนกันเราต้องการผู้รอดชีวิตให้น้อยที่สุดก็พอให้น้อยที่สุดก็พอเห็นศพมาปะหน่อยเรียกศพเลยปัญหาคือผมไม่เคยเล่นแล้วเจอพี่หมวกรอดเยอะขนาดนี้ผมจะไม่รู้แพทเทิร์นการเดินของพี่หมวกนี่สิผมก็ต้องไล่รีบเก็บให้เร็วๆเพราะเขาทำไมวิ่งไปตรงนู้นล่ะเกิดอะไรขึ้นตรงนู้นก็มีตรงนั้นเป็นทางเข้าแกงพี่หมวกนะครับแสดงว่าเขาจะต้องเห็นปัญหาเกิดขึ้นตรงนั้นนะเออผมจะเดินตกลงไปถ้ากลับว่าเหลือพี่คนนี้คนเดียวเยี่ยมเลยเปานิ่งรัวๆอึ๊บอ๋อเดินกลับมาแล้วนี่หรือเปล่าฮะพวกนี้มันขี้โกงมันเฮ้อฮะของมันเองนะครับมันไม่เห็นเรานะแต่มันเฮ้อฮะฮู้ฮะไปเรื่อยของมันนะให้เราตกใจเล่นนะยาละสิมันเดินกลับมาแล้วข้อดีจริงๆของมิชชั่นนี้นะครับซึ่งมันเป็นเขตที่มันเป็นไม่ใช่ตัววังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเขตแบบที่มีโรคระบาดเนี่ยถ้าใครเคยเล่นสายบูจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าเวลามีศพเกลื่อนอยู่อย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเราไปเดินจามาจ้าจิงจาของเราในเมืองตามปกติเดินเล่นชมวิวอะไรไปเรื่อยเก็บของไปเรื่อยนะครับเดินเล่นกับน้องหนูแล้วไม่เล่นกับน้องหนูคือเดินแบบของเราเรื่อยๆนั่นแหละครับไปทำเรื่องราวของเราเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะมีหนูนะครับมาลุมกินศพไปเองอย่างนั้นก็ดีทำให้เราไม่ต้องสู้ใช่ไหมแล้วการตายของพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นความผิดของเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะรอหนูเพราะว่าปกติแล้วจะมีผู้หญิงเหลือรอดชีวิตแต่คราวนี้ผู้หญิงตายไปซะแล้วนะครับผมต้องการให้ผู้หญิงอยู่รอดหรือถ้าเกิดผู้หญิงตายไปซะแล้วผมก็ต้องการศพเอาไว้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นผมต้องรีบก่อนที่หนูจะมานะเยี่ยละสิผมโดดแล้วหัวไปหม่งกำแพงตรงนั้นใช่ไหมผู้ชายเราไม่เอาเราต้องการศพผู้หญิงซึ่งมันตรงนี้มันมีแค่ศพเดียวนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็หยิบง่ายที่สุดนะโอเคเพื่อความง่ายและเนียนแล้วผมจะอุ้มทำไมในเมื่อตรงนี้มันศพเยอะเต็มไปหมดไหนๆอุ้มแล้วอุ้มเลยแล้วกันนะโอเคทีนี้เราต้องการศพผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนสุภาพสตรีก่อนแล้วกันนะเพราะว่าศพเดี๋ยวหนูมากินแล้วยุ่งเลยอึ๊บแล้วเราก็จะขึ้นไปบนนี้นะครับพาร์ทนี้อย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากเพราะฉะนั้นในมิชชั่นนี้เนี่ยมันเนื้อเรื่องมันเยอะในพาร์ทแรกของเราตรงนี้เราจะถือว่าพามาช้อปปิ้งนะครับเนื้อเรื่องจะไม่มีนะอันนี้เป็นบ้านของแกนนี่แรดนะครับอีกแล้วอีกหลังนึงแล้วซึ่งเราจะเจอกันบ่อยมากแล้วบ้านตรงนี้เนี่ยเราจะมาทำสูตรเพื่อเก็บลูทนะครับอันนี้คือสูตรนะต้องเก็บ2อันโอเคทีนี้เมื่อเก็บสูตรตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องหาส่วนประกอบมาทำลูทละมันมีวงแหวนตรงนี้นะครับบนตายตรงนี้ใช่มั้ยแขนกลคนแปรธาตุภาค2อีกแล้วสูตรก็คือผู้หญิง1คนตายก็ได้หมดสติก็ได้ได้เหมือนกันอันนี้ตายแล้วใช่ไหมอ๋อแย่แล้วหนูมาใช่ไหมนั่นไงหนูมาโอ้โหกินไป1ศพแล้วเยอะโอเคยังเหลือศพเยอะไม่เป็นไรทีนี้เราต้องการผู้หญิง1คนแล้วก็ผู้ชาย1คนคนไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นศพเราเยอะไอ้คนนี้ไม่ตายคนนี้ละกันอึ๊บมาวางอยู่ด้วยกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟิชเชอริ่งกันตรงนี้อีกทีนึงนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมต้องขอใช้ส่วนผสมอันที่3ก่อนนะครับปึ๊บตรงนี้น่าจะมีหนังสือแล้วก็เงินในนี้น่าจะเป็นในนี้เป็นเงินใช่ไหมเพียงแต่ว่าผมยังไม่มีกุญแจเปิดนะครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นซ้อมเนี่ยมันเปิดได้อยู่คงเป็นเพราะว่าผมมาที่หลังนะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ไปเก็บกุญแจมาจากไหนแล้วนะครับ เดี๋ยวมาใหม่เรื่องเงินเราไม่พลาดปึ๊บทีนี้ตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะศพพวกนี้ไม่ใช่ฝีมือผมไม่เป็นไรมันจะมีของอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมที่จริงแล้วนั่นไงแต่ว่าผมน่าจะเต็มอยู่เลยดูดขึ้นมาไม่ได้โอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจดหมายอันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเขตร้านค้านะครับอันนี้เป็นจดหมายของเจ้าของตึกตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นตึกขายของนะครับเขาก็เขียนถึงลูกค้าของเขาว่าลูกค้าทั้งหลายขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดโรคระบาดแล้วก็แก๊งตีกันอันนี้เป็นทางเข้าปากทางของถิ่นของแก๊งใส่หมวกนะครับจดหมายบอกว่ามันเกิดแก๊งตีกันแล้วก็โรคระบาดเลยตรงไปเพราะฉะนั้นเราจะย้ายกิจการไปเปิดที่อื่นนะครับเขาอยู่ตรงนู้นอันนั้นคือเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้นะโดนไล่ที่ไปอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปเปิดขายเป็นกิจการตลาดมืดอ๋อวิ่งไปแล้วอย่างที่บอกว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของพี่หมวกใช่ไหมฝั่งด้านนู้นเลยเป็นฝั่งของแกงลิซซี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นสะพานตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดปะทะนะ
ขาก็จะตีลำฟันแทงกันไปตามภาษานะครับเราก็ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเรื่องของเราในมิชชั่นนี้คือเก็บข้าวของให้ได้เยอะที่สุดไม่มีนี่นะอึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ซึ่งเราเก็บไม่ได้อ้อ อ้อเก็บไม่ได้แล้วโอเคทีนี้ผมจะมุดลงไปข้างล่างแล้วจะไปเก็บรูนนะครับซึ่งเป็นรูนอันที่เราจ่ายเงินเอาไว้นะฮึบอยู่ตรงลึกสุดตรงนี้เลยซึ่งผมอยากจะรีบไปเพราะมันมีหนูอยู่ในนี้ด้วยรูนอันที่1จาก7อันนะครับแล้วก็เย้หนูตรงนี้นะมันจะมีอะไรแปลกๆนิดนึงผมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นมิชชั่นนี้จบไปแค่รอบเดียวแล้วผมจะเล่นไปทีละส่วนแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเสียงปืนยิงกันแล้วนะครับตุ้งตังตุ้งตังตรงฟากนู้นนะตามสบาย อันนี้ของกินใช่ไหมมันจะมีดอกไม้ตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บตรงนี้ปั๊บถ้าใครพลาดไม่ได้เก็บตรงนี้นะก็สามารถไปซื้อได้ที่พี่ตลาดมืดโอ้ผมมัวแต่พูดเกือบไปแล้วไหมล่ะพี่ตลาดมืดคนเมื่อกี้นะครับที่ย้ายร้านค้าไปอยู่ฟากนี้นะเขาก็จะขายดอกไม้นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ขายนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดอกไม้นี้มันมีผลอะไรนะครับโอเคผมเก็บรูนแล้วผมจะมาอัปเกรดแล้วบนชามอันนึงที่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าคราวที่แล้วช่องตรงนี้มันเต็มนะครับคืออันนี้ชอบมากมันบอกว่าเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยบางครั้งมาน่าจะไม่ลดเป็นแบบสุ่มๆนะครับเป็นบางครั้งเท่มากชอบเลยอึ๊บทีนี้ผมจะผมลืมอัปเกรดรูนที่ผมสะสมมาทั้งหมดตอนนี้มี11อันใช่ไหมผมจะอัปเกรดหยุดเวลานะครับมันจะช่วยให้ผมสามารถจัดการศัตรูที่หันไม่เชิงไม่ต้องหันหน้าทางเดียวกันอยู่ด้วยกัน2คนพร้อมกันได้นะโดยไม่ต้องรอจังหวะการเดินแล้วก็จะอัปเกรดอันนี้นะครับตรงนี้จะทำให้การเคลื่อนไหวของผมทุกรูปแบบไม่ว่าจะนั่งนอนยืนนอนด้วยหรอสติไปไหนหมดไม่ว่าจะเป็นวิ่งย่อตัวคลานหรืออะไรก็ตามนะครับจะเร็วขึ้นทุกแบบเลยเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้มันจะแค่ทำให้ผมกระโดดสูงขึ้นใช่ไหมตอนนี้ผมทำได้หลายแบบเลยผมต้องรีบเด้งขึ้นไปก่อนใช่ไหมปึ๊บโอเคไอ้สองคนนี้มันเฝ้าตู้เซฟอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่ามันต้องเสียชีวิต ถือเป็นความผิดของมันคนเดียวไม่ใช่ความผิดของผมโอเคอ๋อ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 ลืมไปว่าตรงนี้มีเงินแล้วก็กากบาทตรงนี้ฮึบหยุดเวลากากาศเพื่อเก็บเงินตรงนี้มันเป็นของสำคัญผมอาจจะเก็บเงินได้ไม่ครบเหมือนในมิชชั่นก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่มันอยู่พิสดารแบบไอ้ตรงริมๆริมๆอย่างเงี้ยมันจะต้องจำได้แม่นๆใช่ไหมอึ๊บนอนอยู่ในคลองก่อนนะปกติตรงนี้จะมีน้ำอยู่นะครับแล้วมันเกิดความผิดปกติในเมืองนี้เรื่องนึงแรกเลยก็คืออยู่ๆน้ำมันก็หายไปนะแล้วเป็นเหตุให้แก๊งใส่หมวกทะเลาะกันกับแก๊งของลิซซี่นะครับผมยังไม่เฉลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำถึงหายและทำไมการที่น้ำหายไปเป็นผลทำให้ทั้งสองแก๊งตีกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะทีนี้ผมได้ตู้เซฟมาแล้วแต่ว่าผมไม่มีกุญแจโอเคผมจะกลับไปเอากุญแจก่อนปึ๊บโอเคตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสเปเชียลแอคชั่นหรือเปล่านะครับคือมันเหมือนกับว่ามีคนโดนแก๊งใส่หมวกเล่นงานอยู่ใช่ไหมตรงนี้นะโอ้เดี๋ยวเขาเพื่อนคนนี้เขาน่าเพื่อนคนนี้เขาน่าจะมาช่วยนะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเล่นกี่ทีบางทีเขาก็ไม่มาช่วยบางทีเขาก็มาช่วยอย่างนี้นะครับบางทีเหมือนกับเขามองไม่เห็นเขาก็ไม่มาบางทีเขาเห็นเขาก็มาอย่างนี้นะบางทีเราเข้าไปโชคดีเราก็ได้ช่วยเขานะครับทำไมต้องดุด้วยล่ะคนนี้เห็นเราคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมเขายังไม่ตายนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรพี่คนนี้มาอยู่นี่ไหมวางอยู่บนโต๊ะนะอย่าดื้ออย่าซนช่วยไม่ใช่ความผิดเขาไม่ใช่ความผิดผมนะเขาตัวหนักเองนะโอเคทีนี้พี่คนนี้ถ้าเกิดว่าเรามาช่วยทันเขาน่าจะรอดแต่เขาไม่รอดแล้วอ่ะเขาตายซะแล้วอ่ะแงวทำไมล่ะผมควรจะมาช่วยเขาก่อนใช่ไหมอย่างนั้นแป้วโอเคไม่เป็นไรแต่ปกติผมจะช่วยเขาทันนะครับบางทีเหมือนกับไอ้คนนั้นจะไม่วิ่งมาใช่ไหมผมก็แค่วิ่งเข้ามาล็อกคอไอ้หมอนี่นะครับ
พูดถึงไอ้หมอนี่เอาเงินมานี่แล้วเราก็จะช่วยเขาได้ทันนะเขาก็จะแบบว่าโอ้ขอบคุณมากไปบอกใครคงไม่เชื่อแน่ว่าคนที่มาช่วยคือยอดมือสังหารชื่อดาวอะไรอย่างนี้นะฮะไม่เป็นไรไม่ใช่ภารกิจหลักของเราภารกิจหลักของเราคือกระตังโอเคภารกิจหลักของเราคือกระตังพูดมาได้อันนี้คือกุญแจตู้เซฟที่อยู่ตรงเมื่อกี้นะครับเงินแล้วก็แหวนแต่งงานตรงนี้นะคือ4อย่างที่เราจะมาเก็บนะครับเงินแหวนแต่งงานแล้วก็กุญแจท่องเป็นบทเรียนเลยทีนี้ก็ตู้เซฟก่อนมีทองแค่ร้อยเดียวแต่ก็ร้อยเดียวก็ทองเหมือนกันปึ๊บทีนี้ผมมีแหวนแต่งงานแล้วกลับไปฟิชเชอร์ลิงศพคู่ที่เราวางเอาไว้นะครับปึ๊บโอ้ยโอ้พี่ชายฉันหนาวผมโดดไปโดนไอ้เหล็กแหลมที่อยู่บนรั้วใช่ไหมโอเคทีนี้เรามีผู้ชาย1หญิง1แล้วตายก็ได้ศพก็ได้อย่างที่บอกเนี่ยตายก็ได้ศพก็ได้ชินนอนสติไปไหนตายก็ได้สลบก็ได้นะครับยังไงก็ได้ผู้ชายจะทับผู้หญิงผู้หญิงจะทับผู้ชายได้หมดเหมือนกันนะครับเสร็จปั๊บเอาแหวนวางบนถาดตรงนี้นะแล้วก็เกิดเป็นโกโก้คันขึ้นมาตรงนี้เป็นรูนอันที่2จาก7อันนะครับอันแรกได้จากการที่เราติดสินบนเอาไว้อันนี้อันที่2ตามสูตรแกนี่แลดนะครับเราก็จะหมดธุระกับห้องนี้นะเหลือแค่เงินที่อยู่ในตู้ข้างบนที่เรายังไม่มีกุญแจนะแล้วตรงนั้นเป็นเหล้าใช่ไหมแต่เราเป็นเด็กไม่ควรกินเหล้าโอเคเราเป็นเด็กไม่ควรกินเหล้าแอบเนียนคนพ่อคนแม่เนียนเลยอายุ30กว่าแล้วอึ๊บโอเคทีนี้เราจะไปหาพ่อค้าของเถื่อนคนนู้นกันนะครับอึ๊บเอ๊ะตัวนี้มันแฝงมันแวบเข้าตาแต่รู้ว่าเก็บไม่ได้ลืมไปทีนี้เราจะวิ่งไปตรงนี้โอ้โหแหมปิดหน้าต่างนี้เลยนะชั่วร้ายมากหน้าต่างป้องกันเราไม่ได้หรอกขโมยก่อนคุยที่หลังอึ๊บ Welcome to the Draper's Ward Salvage and Resale or the Black Market if you'd prefer It's Dowd, right? Recognized your face from the posters Not that I'd ever say anything to anyone believe me I'd be happy to have you for a customer What are you selling? The best of Draper's Ward all for saleพี่ชายคนนี้หลังจากที่ประสบวิกฤตทางการค้านะครับร้านต้องปิดตัวไปเนี่ยเขาก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสมาขายอาวุธแทนเพื่อให้ไอ้พวกแก๊งต่างๆเนี่ยได้ตบตีกันแบบมีของครบมือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงที่เราต้องการจริงๆก็คือแค่ลูนอ้าวไม่ใช่สิโบนชามนะครับที่พี่เขาขายส่วนของนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการแล้วเมื่อกี้ผมขโมยกุญแจจากเขาแล้วใช่ไหมครับแล้วจะขโมยเงินซึ่งหน้าด้วยแล้วก็ผมพลังเต็มอยู่ก็จะไม่เอาของกินแต่เงินที่เหลือต้องเป็นของเราทั้งหมดจดหมายแล้วก็ระเบิดหลักๆจริงๆเลยคืออยู่ในนี้คือตู้เซฟนะครับแต่ว่าผมไม่อยากขโมยต่อหน้าเขา มันดูชั่วร้ายเกินไปใช่ไหมอ่ะเราคุยกับเขาก่อนก็ได้ถ้าเราคุยซ้ำอีกทีนึงนะครับเขากำลังบ่นตามบทอยู่ใช่ไหมโอเคเผลอแล้วเปิดสิบาทโอเคทีนี้เราคุยกับเขาอีกครั้งนึงไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับอะไรเลยนะครับเป็นเหมือนไซมิชชั่นนะมัวแต่บ่นตามกฎอยู่นั่นแหละตามบทอยู่นั่นน่ะอึ๊บโอเค Say would you consider doing a job for me There's a man whose debt to me is well past due I'm not a bill collector I don't want the money I want his head I'd pay you well and you can use the money to buy things for me สิ่งที่เขาบอกก็คือตอนที่เขาเปิดร้านค้าอยู่เนี่ยรวมถึงในตอนนี้ด้วยนะครับมีคนจากแก๊งพี่หมวกเนี่ยติดหนี้เขาไว้แล้วก็ไม่ยอมจ่ายนะครับซึ่งดาวก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนทวงหนี้นะแต่ว่าพี่คนนี้ก็อยากจะจ้างดาวเนี่ยไม่ได้ให้ไปทวงหนี้แต่จะให้ไปฆ่าทิ้งนะครับเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการเขาเรียกว่าไงเอ่ยเชือดไก่ให้ลิงดูว่านี่นะใครมาติดหนี้ร้านเขาตายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเราก็จะรับแน่นอนถามว่ารับแล้วผมไม่ฆ่าคนรับไปทำไมSkinflint is a chain smoker. Likes to light up in the old canal tunnel and play Nancy for coin. I'd start there. Make an example of him. Got it. Now let me see what you've got. Tell me what strikes your fancy. เขาก็จะบอกว่าให้ซื้อของของเขาต่อใช่ไหมเรายังไม่ซื้อนะเราจะกลับไปทำภารกิจให้เขานะครับด้วยการฆ่าลูกหนี้ของเขานะซึ่งเราจะฆ่าคนไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรลูกหนี้ของเขาอยู่ในคูน้ำนะครับตามที่เขาบอกมาอยู่ในคูน้ำตรงนี้ฮึบข้อมูลที่เขาบอกมาคือลูกหนี้ชอบมาสูบบุหรี่อยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ตรงนั้นสึกจะแรนดอมสีเสื้อไปเรื่อยเลยนะครับเล่นกี่ทีไม่เคยตรงกันฮึบ
ขากำลังสูบบุหรี่รัวๆอยู่เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ปลอดภัยนะครับฮึบผมมาล็อกคอเฉยๆล็อกไม่ล็อกค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าที่ผมล็อกเพราะว่าเขาขวางระหว่างผมกับเศษเงินตรงนี้นะฮะตรงนี้หนึ่งสองแล้วแกนอนทับเศษเงินแกอยากตายเหรอลุกขึ้นมาแล้วก็ซึบซึบโอเคน่าจะหมดธุระกับในท่อนี้แล้วนะครับทีนี้ปัญหาคือผมไปรับปากเขาไว้แล้วแล้วผมฆ่าไอ้หมอนี้ไม่ได้ที่จริงผมเคยลองนะครับลองแบบจะไม่รักไก่ใช่ไหมจะเอาไอ้หมอนี่เนี่ยไปทำรูนคิดว่าอย่างนั้นนะครับตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาไปทำรูนเนี่ยมันน่าจะติ้งต่างว่าตายหรืออะไรงี้ได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับใช้ศพก็ได้ใช้คนสลบก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีหน้าด้านนะครับ ฮึบวัดดี I hope you're keeping my little job in mind. เขาก็จะถามเรานะครับว่าโอเคได้ฆ่าเป้าหมายหรือยังซึ่งเราก็จะบอกว่าเราฆ่าแล้วก็ได้นะครับซึ่งมีวงเล็บข้างหลังว่าเราจะโกหกใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นการโกหกเพื่อเงิน แต่โกหกแล้วได้เงินเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเป็นต้องคิดมากใช่ไหม Skinflint is dead. โอ้ผมว่าอะไรผมเรา I hope this expresses my gratitude. มันได้ไม่เยอะนะ1 2 3 4ประมาณ 4-50 บาทเท่านั้นเองนะครับเศษเงินใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะหลอกให้เรามาขายของให้เขาอีกซื้อของเขาอีกเราขโมยของในห้องนี้ได้มากกว่านั้นเลยทองแท่งที่เราเก็บมายิ่งได้มากกว่านั้นเลยใช่ไหมนี่หน่อยโกงไปเถอะคิดมากเลย เราเป็นผู้ชายที่เพิ่งเอาศพไปบูชายันเพื่อได้ของนะเพราะฉะนั้นโกหกนิดโกหกหน่อยไม่เป็นไรหรอกอึ๊บทีนี้เราน่าจะเรียบร้อยกับตรงนี้แล้วนะผมต้องมุดลงไปข้างล่างนั้นใช่ไหมอึ๊บด้วยความที่โชคดีปกติจะมีผู้หญิงยืนอยู่บนสะพานนี้นะครับเหมือนเป็นผู้หญิงที่รอดชีวิตจากการต่อสู้มาใช่ไหมแต่คราวนี้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะตาย มันแรนดอมนะครับเวลาต่อสู้กันเองเนี่ยผมก็เลยวิ่งผ่านตรงนี้ได้สบายๆอึ๊บผมมาตรงนี้เพื่อที่จะเก็บระเบิดแล้วระเบิดผมเต็มเหรอทำไมเต็มล่ะอ๋อมันเห็นหรือเปล่าอ๋อลืมไปมันชอบหลอกเรามันชอบเฮ้อหลอกเรามันไม่เห็นมันก็เฮ้อของมันไปเรื่อยแล้วน่าจะมีอีกหรือเปล่ามีแค่ระเบิดใช่ไหมโอเคถ้าเกิดว่าในคูน้ำนี้เราไม่มีธุระด้วยแหละผมไปจัดการด้านทีนี้จะมีส่วนของเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่เกินๆเอาไว้แล้วคงจะไปสานต่อในมิชชั่นหน้านะครับคือตึกที่อยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะทีนี้ผมไปจากทางด้านนี้น่าจะสะดวกกว่าไอ้แย่อ๋อผมเอาพี่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ปกติจะมียามอยู่ตรงนี้คนหนึ่งใช่ไหมพี่เขาไปนอนทับโต๊ะแล้วอึ๊บตรงนี้น่าจะมียามอยู่หรือเปล่าอันนั้นไงแต่ผมต้องการไปบนนู้นเลยอ่ะโอเคส่วนยามตรงนี้ผมจะปล่อยไว้ก่อนนะครับคือของอะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้เก็บในช่วงโซน2โซนแรกเนี่ยของมิชชั่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเดินแบบตัวปิวในแบบที่เขาจะไม่โจมตีเรานะหลังจากที่เรายึดแก๊งลิซซี่กลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องเก็บก็ยังไม่จำเป็นต้องเก็บนะทีนี้ผมต้องมาคุยกับพี่คนไหนเลยเด็กดีไม่กินเหล้าแต่เราไม่ปล่อยของฟรีไว้เพียงลำพังอึ๊บอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมพี่สวัสดีครับ Who are you? Are you with her? With her? Delilah, are you with her? No, but you don't have any roses. What can you tell me about Delilah?I used to make clothing for the Caldwins, you see. I adored them, especially young, precocious Emily. She was such a delight. Did you ever meet the Empress? She was so special. And I was able to count her among my friends. I had a lock of hair from young Emily, a keepsake given to me by the family when my hands grew too stiff and clumsy to work the needle.I have treasured it so. And Delilah? She visited me here. Such a surprise to see her, all grown up, so serious. Did you know she was once a playmate of Jessamine's? Before she was Empress, when they were both little. I thought it was a cordial visit at first, but it turned frightening. What happened? She made things come out of the shadows.Long and grasping. I can still feel the cold on my neck. I sound mad, don't I?
Perhaps I am. She questioned me and left me propped in the corner like a bolt of cloth. I couldn't move for 3 nights. She made the horrid markings you see now. Then she stole my only keepsake. My lock of hair from dear, sweet Emily. Where are you? Damn Delilah. โอเคครับสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาเป็นช่างตัดเสื้อนะครับแล้วก็รู้จักกับราชินีเป็นอย่างดีเลยคือเขาเคยตัดเสื้อให้ราชินีด้วยดูได้จากข้าวของในบ้านเขานะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหม แล้วก็มันอธิบายลำบากเพราะว่าใช้สมาธิในการเก็บตังค์นะครับ อย่ายั่วยวนอันที่3 จาก 7นะครับแล้วก็เขารู้จักราชินีดีพอจนกระทั่งเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยก็ว่าได้นะครับคือตัดเสื้อกันบ่อยๆจดหมายตรงนี้ก็ยืนยันเรื่องที่เขาเป็นช่างตัดเสื้อมือหนึ่งได้ดีนะครับเป็นจดหมายจากผู้หญิงจากบ้านของตระกูลบอยเนี่ยจำดิสซอนเนอร์ในเนื้อเรื่องหลักได้ไหมครับที่จะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้แฟนซีนะครับแล้วผู้หญิงบ้านตระกูลบอยเนี่ยต้องการชุดให้มีลักษณะเหมือนกันหมดเลยคือเป็นชุดใส่หน้ากากแต่ว่าให้ต่างกันแค่สี3สีเท่านั้นเองเพื่อที่จะไปเล่นเกมทายว่าลูกสาวตระกูลบอยคนไหนใส่เสื้อสีอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมก็เขาเป็นคนตัดเสื้อชุดพวกนั้นนะครับอันนี้ถ้าใครยังจำกันได้มันจะมี DLC ตัวนึงเป็น DLC ตัวแรกของ Dishonored นะครับเป็น DLC ที่ไม่มีในเรื่องเป็นเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนกับเป็นมิชชั่นให้เราทดสอบฝีมือนะครับทั้งในแน่ออทั้งในแน่ทั้งในแนวทั้งในแง่การต่อสู้แล้วก็การหลบๆซ่อนๆ นะแล้วในทุกมิชชั่นจะมีตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้ครับเป็นตุ๊กตาของเอมิลี่เป็นตุ๊กตาตัวโปรดของเธอนะอยู่ด้วยนะครับให้เก็บบ้านนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีภาพวาดของแบบเด็กๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยเขาสนิทกับเอมิลี่มากนะครับแล้วก็มีของที่เป็นเหมือนกับเครื่องรางของขลังไม่ใช่สิเป็นของที่เขารักเป็นของมีค่าสำหรับเขานะครับในฐานะช่างทำเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเขามีอุตสาหจะปิดเพื่อให้มันไม่มาฮือๆใส่เรายังเปิดประตูอีกเขามีเส้นผมนะครับของเอมิลี่อยู่กับบอยหนึ่งซึ่งได้มาเนี่ยเป็นของมีค่าทางจิตใจสำหรับเขานะครับแล้วปรากฏว่าดาไลล่าบุกเข้ามามาขู่เขาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ยังเสพสิ่งแปลกๆดำๆออกมาจากเงามืดอะไรอย่างนี้นะครับคือใช้ศาสตร์มืดใส่เขานั่นแหละครับแล้วก็เขาก็เลยหวาดกลัวแล้วสุดท้ายเส้นผมปอยนั้นเนี่ยโดนดาไลล่ายึดไปนะครับตอนแรกเขายังคิดว่าเราเป็นพวกแม่มดของดาไลล่าหรือเปล่าเขายังถามว่าเออเราเป็นพวกเดียวกับดาเลล่าหรือเปล่าแต่ว่าต่างกันตรงที่เราที่เสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่มีพวกดอกไม้ใบไม้อะไรอยู่ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องแบบของแม่มดจากบริกมอร์ใช่ไหมเขาก็เลยรู้นะครับว่าเราไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เรามีกรเกี่ยวกับดาเลล่าใช่ไหมครับที่ดาเลล่าเขียนเกี่ยวกับเอมิลี่แล้วตอนนี้ดาเลล่ามาฉกผมจะแย่งของเขากินทำไมในเมื่อผมพลังเต็ม มันยั่วยวนดาเลล่าฉกปล่อยเส้นผมของเอมิลี่ไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวเรื่องอะไรกันในมิชชั่นต่อๆไปหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอนะครับทีนี้โอเคเหลืออีกอย่างนึงที่ผมต้องทำในมิชชั่นนี้นะครับในโซนนี้นะก่อนที่เราจะผ่านไปโซนหน้าผมไม่อยากโผล่ไปตรงนี้เลยเนี่ยผมจะเจอยาม2คนแล้วทางเดียวที่ผมจะจัดการมาได้คือผมต้องใช้มาน่าอีกครึ่งหลอดเพื่อหยุดเวลาแล้วก็ยิงธนูให้มันสลบซึ่งผมเหลือแค่9ดอกผมเลยไม่อยากจะไปเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้ได้ใหม่โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันนะครับตอนที่มันเป็นพวกเดียวกับเราแล้วผมจะมาเก็บของของผมก่อนทุกอย่างในฉากเป็นของของผมโอเคแล้วก็บนนู้นจะมีบนชามอยู่อ๋อแสงมันสว่างย้อนทางกลับมามองไม่เห็นเจ็บอ๋อถึงพอดีใช่ไหมถึงแบบงงๆถึงแบบบักๆโอเคทีนี้เราจะไปเหยียมถิ่นพี่หมวกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการบนชามที่อยู่ตรงนั้นนะทีนี้ตรงนี้เป็นบนชามที่จะเป็นบนชามแบบว่ามันจะเป็นเขียนว่าบนชามแบบคอลลับบนชามนะครับคือบนชามที่ผ่านการถูกทำให้แปดเปื้อนผ่านการดัดแปลงมาแล้วแสดงว่าไม่ใช่บนชามที่เป็นสายตรงของThe Outsider นะครับปกติตรงนี้ในบางจังหวะถ้าเรารีบเด้งขึ้นมาบนแผนที่ตรงนี้นะครับบนหลังคาตรงนี้เนี่ยเราจะเจอลูกน้องเราหายตัวขึ้นมาแล้วเขาจะบอกว่ามีคนทำตัวลับๆล่อๆนะครับหายตัวไปหายตัวมาเคลื่อนไหวเหมือนพวกเราก็คือสามารถใช้ศาสตร์มืดบิงไปบิงมาได้เนี่ยวนเวียนไปวนเวียนมาเขามองไม่ทันว่าเป็นใครเพียงแต่ว่าเห็นยืนอยู่ที่ไปปลายกระจกตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอลักษณะอย่างนี้อีกตลอดทางมิชชั่นนี้เลยแล้วตรงไหนก็ตามที่ลูกน้องของเราเห็นคนคนนั้นยืนอยู่เนี่ยก็จะเกิดเป็นบนชามที่ถูกดัดแปลงแล้วตกอยู่นะครับแสดงว่าตอนแรกลูกน้องเราเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นบนชามที่แบบเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นบนชามที่ถูก
ดัดแปลงแล้วเหมือนแต่งรถอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมไปใส่ทำไมอย่างที่น้องบุ๊กบอกนะครับในคอมเมนต์ใช่ไหมว่าในมิชชั่นในวิดีโอพาร์ทที่แล้วนะครับว่าบนชามที่ถูกทำให้ดัดแปลงมาแล้วเนี่ยเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวมันเองนะครับอย่างบางทีก็จะเหมือนกับว่าโจมตีแรงขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะฟันโจมตีช้าลงคือไม่รัวเหมือนปกติอะไรอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่เลือกใส่นะทีนี้ผมจะกลับมาในส่วนของตรงนี้ละอึ๊บ Quiet City ผมต้องระวังไอ้เครื่องไฟดูดตรงนี้นิดนึงนะตัวนี้มี1 2มันเข้าได้หลายทางนะครับตรงนู้นก็ได้ตรงนั้นคือตรงที่เราเดินผ่านตรงนี้เป็นห้องของแกนี่แลดอยู่ตรงนี้นะตัวนี้เข้าได้เหมือนกันเป็น3ทางนะครับคุยไปนะผมเก็บของก่อนนะโอ้ยมาหน้าหมดมัวแต่พูดโอเคผมมัวแต่เก็บอย่างนี้เดี๋ยวมาหน้าเร่งกลับมาไม่ทันผมไปอันตรายมากนะครับเครื่องนี้มันแค่กระโดดมันก็ชาร์จจะยิงผมแล้วนะแค่กระโดดนะคือเหมือนเข้าระยะมันนะครับทีนี้ผมรอให้พี่คนนั้นเดินไปไกลๆโอเคโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะศัตรูกำลังเดินเลี้ยวพอดีสิ่งที่ต้องระวังตรงนี้ก็คือไอซี่กงตรงนี้นะครับบางทีถ้าเราไม่ย่อตัวแล้ววางศพให้ดีๆนะมันทะลุลงไปข้างล่างเลยนะฮะมันเหมือนเป็นบั๊กหรือยังไงไม่ทราบโอเคตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปในถิ่นเหมือนกับถิ่นเลยจริงๆเลยนะครับของพวกใส่หมวกนะเหลือพี่คนนี้คนหนึ่งใช่ไหมผมจะเคลียร์ไว้ก่อนเลยนะครับพี่คนนี้มีกุญแจด้วยนะอยู่ในตัวขวามือจะเด้งกุญแจขึ้นมานะครับปึ๊บกุญแจตรงนี้คือกุญแจไขไอ้ตู้นี้นี่แหละครับปึ๊บอย่าลืมย่อโอเคทีนี้ได้เลือดแน่อะไรงานนี้ปึ๊บตรงนี้ไม่มีของอยู่เนี่ยผมสามารถดูดของมาก็ได้ที่จริงนะแต่มันไม่สมศักดิ์ศรีเนี่ยมันไปยืนเก็บกับมือเนี่ยมันเป็นโรคจิตถังไฟมีอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าไปแล้วรอดชีวิตกลับมาได้นะครับผมควรจะเอาตรงนี้ซึ่งก็เดี๋ยวได้เลือดสาดแน่ปึ๊บต้องโดนทุกที1ดอกตลอดเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกับผมรัวปุ่มไม่ทันหรือว่าไงอึ๊บเอาไม่ไรเพื่อเงินละยอมตอนนี้ผมทำให้มันอยู่ฝ่ายเดียวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีศัตรูเดินมาเนี่ยมันจะช็อตศัตรูแล้วฉะนั้นผมจะต้องถอดฐานมันออกนะผมไม่ต้องการให้ใครตายนะครับอันนี้เก็บไม่ได้เต็มโอเคตรงนี้ตรงนี้ผมดูดขึ้นไปแล้วอันนี้อ่านหรือยังปึ๊บชะแล้วก็น่าจะมีตรงไหนอีกเนาะ แล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็นของกินใช่ไหมครับจดหมายอันนี้จะเป็นคลองนะครับที่เขาตีลามฟันแทงกันใช่ไหมเหนือหัวเราขึ้นไปคือจุดที่ผมเก็บโบนชามนะครับผมบาดเจ็บสาหัสขอกินข้าวก่อนปึ๊บแล้วก็เย้หนูอันนี้น่าจะเป็นของกินเหมือนกันแล้วก็เงินของฉันทีนี้ผมจะไปเก็บขวดน้ำยาเพิ่มพลังที่ผมทิ้งค้างเอาไว้ในตรงนี้หัวโขกกำแพงอึ๊บโอเคมันมีให้เก็บอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอัปเกรดไอ้ตัวนั้นมานะอัปเกรดกระเป๋าใส่ลูกดอกมานะครับเพื่อที่ผมจะได้เก็บได้เพิ่มขึ้นนะโอเคทีนี้ผมน่าจะมีตรงนี้14โอเคเกือบเต็มแล้วคำนวณมาไม่พลาดนะมันจะเชื่อมกันหมดนะครับไปถึงตรงนี้นะในวิดีโอนี้น่าจะราวๆเท่านี้นะครับทีนี้เลยไปตรงนู้นจะเป็นจุดที่เราจะไปส่วนต่อไปจะเป็นส่วนที่ติดทะเลสาบนะครับเป็นส่วนที่เรือของลิซซี่จอดอยู่แล้วเราจะต้องไปชิงคืนมานะทีนี้เราไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าไปในโซนถิ่นของพี่หมวกอย่างที่บอกนะครับซึ่งไม่มีกุญแจเข้าพวกพี่หมวกเริ่มเขาเรียกว่าอะไรล้ำยุคไฮเทคนะครับใช้ระบบพาสเวิร์ดเป็นเหมือนโทรศัพท์เนี่ยคือเราพูดออกไปแล้วเราต้องบอกพาสเวิร์ดให้ถูกไม่งั้นประตูมันก็ไม่เปิดใช่ไหมฮะ What's the password? I seem to have forgotten it. Nice try, River Rat. Get lost. พอเราบอกว่าเราลืมพาสเวิร์ดเขาก็ไม่เปิดประตูให้เราใช่ไหมแล้วประตูอย่างนี้มันก็ถีบไม่ทะลุใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวผมพาตัวเองไปในจุดที่เราจะไปต่อในมิชชั่นหน้านะเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะเรื่องมันจะวิ่งวนไปวนมานะอย่าไอ้หนูทำไมผมต้องเห็นหนูแล้วแล้วคิดว่าเป็นของเลยวิ่งเข้าไปหามัน2ทีแล้วเนี่ยมันเป็นบาปกรรมใช่ไหมที่ผมทำกรรมเอาไว้เก็บของคนอื่นเขามากเกินไปผมข้องใจพี่คนนี้จังเลยเนี่ยทุกทีผมช่วยเขาไว้ทันนะครับคือพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆตรงนี้นะครับ
พี่ใส่หมวกเนี่ยก็จะขู่ประมาณว่าแบบไอ้แกจะตายอยู่แล้วถ้าพูดตามที่ฉันบอกแกจะรอดชีวิตบอกพูดซิว่าพวกแก๊งริมทะเลเนี่ยปัญญาอ่อนด่าพวกแก๊งตัวเองเลยแล้วจะไว้ชีวิตให้แล้วพี่คนที่นอนอยู่ก็จะแบบยอมพูดนะครับแต่ผมไม่เคยปล่อยให้เขาพูดนานผมก็รีบเข้าไปล็อกคอใช่ไหมแต่จะมีบางทีนะครับที่พี่คนที่เดินเป็นยามตรงนี้เนี่ยเห็นแล้ววิ่งมาช่วยแต่ปกติจะช่วยได้เสมอนะแต่คราวนั้นคราวนี้นะครับทำไมช่วยแล้วไอ้คนที่นอนอยู่ถึงตายได้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะมีผลเป็นสเปเชียลแอคชั่นกับผมตอนจบมิชชั่นใหม่เนี่ยตรงนี้จะมียามอยู่นะครับผมน่าจะไปจากข้างบนได้ใช่ไหมปึ๊บตัวนี้จะมี1 2ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยผมหยุดเวลาแล้วก็ยิงลูกดอกยาสลบใส่คนคนนึงอีกคนนึงผมกระโดดกอดจากข้างหลังผมก็จะจัดการศัตรูที่หันหน้าไปทางเดียวกันได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนาะอย่างที่บอกเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้จะเป็นถิ่นของเรานะครับข้าวของยังมีตรงนู้นให้เราเก็บอยู่ใช่ไหมน้ำยาเพิ่มโพชั่นด้านบนก็จะมีระเบิดกุญแจจดหมายโอ้เยอะว่าน้ำยาเพิ่มโพชั่นมีอยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นด้วยเหรอน้อยแน่แกเก็บน้ำยาเพิ่มโพชั่นไว้นอกบ้านตั้งใจจะหลอกกันใช่ไหมซึ่งเงยมาเห็นตรงนี้เลยดีนะได้มาหน้าเต็มเยี่ยมเลยเดี๋ยวกลับมาสั่งสอนมันที่หลังนะครับอึบชาโอเคผมเซฟตรงนี้นะโอเคครับแล้วเดี๋ยวจบมิชชั่นนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเก็บบนชามไปได้แล้วส่วนหนึ่งเก็บรูนไปได้แล้วแล้วก็ทำรูนจากสูตรของแกนนี่แรดไปแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปยึดเรือให้กับลิซซี่คืนในวิดีโอพาร์ทหน้านะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม